Greeting everyone สวัสดีครับพบกับผมอัปเปนิเตอร์วันนี้เราก็อยู่กับเกม Face Grand Order Serve and A นอร์ทอเมริกาในอีเวนต์ของ Christmas 2017 Rerun นั่นเองนะครับหรือที่มีชื่อว่า Almost Weekly Santa Hunter นั่นเองนะครับก็มาอยู่ในคืนที่3กันแล้วนะครับซึ่งมีชื่อว่า Heartbreak นะครับโจนไข่นั่นเองนะฮะไข่ฟ้านะฮะก็ถ้าฟังดีๆนะครับมันจะมีเซอร์วันคนหนึ่งที่ชื่อคล้ายๆแบบนี้นะฮะแต่ว่าไม่ได้เขียนแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นใครโอเคศัตรูเป็นแอสซาซินนะครับกับไรเดอร์นะตัวยืมก็มีตัวเดิมนะฮะจ๊อกไม่ต้องคิดอะไรมากเอาที่นี้ไปลุยกันเลยดีกว่าใช่ไหมใช่ดูแป๊บเปลี่ยนเอาหนูแจ็คขึ้นมานะครับแล้วก็ไปลุยกันเลยครับคืนที่3กันแล้วโอ้รอบนี้ลงมาแล้วสินะงั้นก็คงเป็นที่นี่แหละจดหมายจากหน้าซองถึงซานต้าฉบับต่อไปมาจากคนที่ชื่อว่าโจนใครที่อยู่ไม่แน่ชัดเอ๊ะแล้วมาถูกได้ยังไงอ่ะฉันคิดว่าเธอใช้ชีวิตอยู่ในฐานะมือสังหารดังนั้นก็เลยไม่มีที่อยู่แน่ชัดตอนนี้เธอซ่อนอยู่ในถ้ำสักแห่งหนึ่งแถวนั้นอ๋อนี่เธอกำลังพูดถึงจริงเขยอยู่เหรอตามนั้นนะครับข้อแรกข้อ2เธอขออะไรไปล่ะเธอขออะไรล่ะจิตใจที่แข็งแกร่งที่สามารถเยือกเย็นได้ในเวลาที่ยากลำบากแล้วก็สามารถที่จะดึงมีดออกมา2เล่มได้อย่างง่ายดายยังไงก็เธอแอปโกะได้ยินเสียงอะไรประหลาดประหลาดหรือเปล่าเสียงอะไรอ่ะเหมือนกับว่ามีใครสักคนนึงกำลังทุบตีเนื้อหนักๆด้วยของแข็งหรือว่ากำลังต่อยอย่างไม่หยุดยั้งใส่ถุงที่เต็มไปด้วยทรายผมว่าผมรู้แล้วนะว่าใครนะครับ I got a bad feeling about this ฉันน่ะรู้สึกแย่กับเรื่องนี้จังเลยอ่ะข้อแรกนะครับข้อ2ฉันคิดว่าฉันรู้เลยนะว่าใคร ขอตอบประโยคนี้แล้วกันนะครับเธอเดาเก่งใช่เล่นเลยนี่ฉันยังคิดไม่ออกเลยก็ตอนที่เราเข้าไปถึงที่นั่นแล้วพวกเราคงรู้แล้วนะว่าเกิดอะไรขึ้นถึงเราจะไม่ต้องการก็ตามรอบนี้เป็นถ้ำสินะดังนั้นคงจะไม่มีปล่องควันที่นี่งั้นพวกเราคงจะต้องเดินเข้าประตูหน้าแล้วล่ะโอเคอ่ะนั่นไงชัดเจนฮะว้านี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยเจ้าคนพวกนี้ในวันคริสต์มาสเนี่ยนะโอ้โหเสียงแน่นมากพวกเขาพูดกันว่าวันนี้เป็นวันเฉลิมฉลองงานประสูติของพระเยซูแล้วทำไมคู่รักต้องมาแลกของขวัญกันด้วยล่ะ อิจฉาล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะมาธาการแสดงความรู้สึกต่อคนที่ตัวเองรักเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีปัญหามันอยู่ที่เจ้าคนงี่เง่าที่ไม่เคยชวนผู้หญิงออกไปไหนเลยจนกระทั่งถึงวันคริสต์มาสต่างหากเล่าอีกอย่างนึงพระองค์เกิดเดือนตุลาคมต่างหากเล่าเสียงลงด้วยแล้วทำไมพวกเขาถึงเล่นเพลงแบบนั้นกันน่ะเพลงป๊อปแข็งๆแบบนั้นในวันแบบนี้เนี่ยนะอะไรกันน่ะมันร่วงลงไปไม่สิมันขาดออกไปแล้วโซ่ที่ห้อยกระสอบทรายอยู่มันขาดออกไปแล้วล่ะฉันไม่เห็นอะไรเลยท่านพูดถูกต้องแล้วล่ะท่านมาธาถ้าเกิดใครสักคนนึงอยากจะส่งของขวัญให้กับคนอื่นแล้วก็พวกเขาน่ะสามารถทำมันได้ตลอดเวลาฉันจะออกไปตัดหัวแม่ทัพศัตรูให้กับพี่ชายของฉันทันทีที่ความคิดนั้นเข้ามาในหัวของฉันแต่เขาก็มักจะปฏิเสธมันด้วยเหตุผลบางอย่างจริงๆแล้วนายท่านก็พูดอะไรเหมือนกันเลยก็แน่น่ะสิตอนที่ฉันไปล่าปีศาจพวกเขาพูดว่าพวกเขาน่ะอยากได้หัวใจของมันไม่ใช่หัวของมันหยุดนะสิ่งนั้นน่ะมันน่ากลัวพวกเขาพูดอย่างนั้นน่ะก็ใช่น่ะสิหัวมันไม่ใช่ของวัวนี่นะฮิฮิทั้งพวกเขาแล้วก็พี่ชายของฉันเนี่ยมักน้อยกันจังเลยนะนี่น่ะเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมในการไม่โลภเนี่ยก็นั่นสินะฉันคิดว่าฉันได้ยินว่าพวกเขาต้องการลูกตาหรืออะไรแบบนั้นเมื่อไม่นานมานี้นะถ้าเกิดพวกเขาต้องการให้ฉันทำแบบนั้นแล้วก็ฉันสามารถที่จะไปควักลูกตาทั้งหมดออกมาจากเสาเทพประมาณได้เลยนะแต่ว่าเดี๋ยวจริงๆแล้วฉันไม่ได้รับคำสั่งอะไรแบบนั้นเลยฉันหวังว่าพวกเขาน่าจะมอบภารกิจอะไรแบบนั้นให้บ้างนะบ้าบอจริงๆแค่คิดว่าได้ยินอะไรแบบนั้นก็ทำให้ตัวสั่นเลยล่ะแอปโกรธที่เธอรู้จักผู้หญิงที่ไม่รู้จักจัดการกับปัญหาความเครียดของตัวเองยังไงกับบาร์รับใช้ผู้สู้สัตว์เบรกแตกคนนั้นด้วยเหรอก็เรื่องนั้นช่างมันเถอะขอโทษนะฉันอยากจะคุยกับโจนใครน่ะอยู่ที่นี่หรือเปล่าเอ๊ะนี่ใครอยู่ตรงนั้นน่ะนี่เธออยู่มานานแค่ไหนแล้วเนี่ยเพิ่งมาถึงน่ะฉันพูดจริงๆนะข้อแรกนะครับข้อ2ฉันไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยทั้งนั้นไม่เห็นอะไรเลยครับไม่เห็นอะไรเลยค่ะเลนเดียพูดถูกพวกเราน่ะมาหาโจนใครฉันไม่สนใจในสิ่งที่พวกเธอพูดเลยสักทีแม้ว่าสิ่งพวกนั้นน่ะมันจะทำให้มาสเตอร์หวาดกลัวที่ได้ยินพวกมันก็ตามนะแอฮมงั้นพวกเธอก็มาหาจิงเขอสินะใช่ไหมขอต้อนรับสู่ถ้ำมันห่างไกลจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยได้มีใครมาเยี่ยมเยียนนักหรอกนะฉันเห็นว่าพวกเธอสองคนเป็นนักเดินทางใช่ไหมได้โปรดนั่งลงก่อน
ฉันจะเตรียมอาหารเย็นให้เมื่อพวกเธอได้กินซุปอุ่นๆแล้วได้โปรดออกไปอย่างเงียบๆด้วยโอเคไหมไม่จำเป็นเมื่อพวกเราเสร็จธุระของพวกเราแล้วพวกเราจะไปเองแล้วโจรใครอยู่ไหนล่ะยังโจรใครอยู่คุณหมายถึงจิ้งเขอเหรอเธอเมาแออยู่สินะเอ๋ยัยเหรอมีคนเรียกเขาเหรอโอ้รู้สึกว่าจะมีคนมาใหม่สินะเฮ้ยปาท่านี่เธอทำอาหารเสร็จหรือยังน่ะเพิ่มกระดูกอ่อนเข้าไปได้ล่ะถ้ามีซุปเต่าทะเลแล้วก็จะวิเศษไปเลยนะไม่ว่าเธอจะทำอะไรก็อร่อยไปทั้งนั้นเลยนะมาท่าฉันไม่รู้เลยนะว่าทำไมผู้ชายบนโลกเนี้ยถึงไม่มาจีบเธอสักทีแต่ตูรู้นะเธอขี้เกียจเกินไปแล้วนะที่เธอทำทั้งหมดน่ะก็แค่นอนกลิ้งไปกลิ้งมาเธอน่ะไม่ยอมช่วยฉันทำอาหารเลยนะถ้าเกิดฉันมีไม้กระทาของฉันแล้วก็ฉันน่ะจะสั่งสอนเธอจิ้งเถอมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเธอยามปกติกันน่ะไม่เอานะทำมันเธอได้โปรดเธอฉันอยากกินมันจริงๆนะอยากจะกินเนื้อฝีมือของเธอทำน่ะอ๋อ my staff ก่อนหน้านี้มันคือวัตถุดิบเหรออืมขอโทษได้ครับอาจจะแพ้ผิดไปนิดนึงนะยุคโขเธอเรียกมันว่าแบบนั้นสินะที่เป็นการสไลด์เนื้อบางๆอืมแล้วกินแบบดิบๆอืมมันกินดีมากเลยนะถ้ากินคู่กับไวน์น่ะอ๋อเป็นเมนูอาหารอย่างนึงนะครับแต่เธอจัดการบดเนื้อยังไงล่ะโดยไม่มีมีดเนี่ย นั่นมันอะไรกันน่ะแน่นอนว่าเมาอยู่ข้อแรกนะครับข้อ2แน่นอนว่าน่ารักแน่นอนว่าเมาอยู่อุชิวะกามารุนี่เธอตัวเล็กลงไปหรือเปล่าได้เสื้อคลุมสีดำนั่นมันอะไรกันน่ะจะไปออกรบที่ไหนเหรอต้องขออภัยด้วยแขกอันทรงเกียรติจิ้งเขอเริ่มดื่มเพื่อเยียวยาจิตใจจากเหตุการณ์ที่เลวร้ายแล้วก็มันผ่านมา10วันแล้วตอนนี้เธอก็แบบเมาไปหมดเลยนะฮะตามนั้นเข้าใจละเธอรอฉันไม่ไหวสินะฉันควรที่จะมาที่นี่ก่อนต้องขออภัยด้วยแต่ว่าไม่ต้องกังวลไปซานตาคลอสของเธอมาอยู่ที่นี่แล้วสาวน้อยผู้เมาไม้ไม่สิหมายถึงสาวออฟฟิศกลัวโดนพรบใช่ไหมฉันมาที่นี่เพื่อส่งของขวัญให้กับเธออะไรกันคุณพูดประซานตาคลอสกันเหรอถ้าคุณพูดแบบนั้นคุณเองก็แต่งตัวเหมือนเจ้านั่นเลยสินะฮึแกมีกลิ่นหน้าดูเลยนี่นาแกคิดว่าแกจะกลับมาแล้วก็ดึงนั้นอะช่างมันเถอะฉันจะทุบหน้าแกให้เละเตรียมตัวไว้ซะเจ้าคนร้ายอะไรแซนต้าคนนึงนั่นเหรอเอากิฟต์การ์ดร้านเนื้อย่างดีๆไหมฉันนะฉันอยากจะกินลิ้นวัวน่ะคิดอยู่แล้วเชื่อว่าพวกเขาต้องโจมตีพวกเราข้อแรกนะครับข้อ2นี่แซนต้าไปทำอะไรไว้เหรอนั่นสิแต่ผมว่าแซนต้าคนนึงสินะมันก็ไม่น่าจะใช่ป่ะดูเหมือนว่ามันจะค่อยๆเริ่มปะติดปะต่อกันได้แล้วนะดูเหมือนว่ามันจะเริ่มปะติดปะต่อกันได้แล้วล่ะยังมีเรื่องอีกมากมายที่ฉันอยากจะถามแต่ว่าสิ่งนั้นก็คงต้องรอหลังจากการต่อสู้นี้จบแล้วนะเหล่าหญิงสาวผู้เยาว์วัยผู้ซึ่งอยากจะใช้เวลาในวันคริสต์มาสจัดงานปาร์ตี้ในถ้ำอันมืดมิดนี่คือคำสั่งอันสูงส่งเมื่อฉันจัดการพวกเธอได้แล้วพวกเธอจงออกไปแล้วหาแฟนหนุ่มซะได้เหรอโอเคมาเราลุยกันเลยนะครับเมื่อกี้ออกไปเช็คอะไรนิดนึงนะฮะก็เลยช้าไปนิดโอเคไปศัตรูไม่เก่งมากนะครับแป๊บเดียวก็ตายหมดแล้วน่าต้องจัดการจิ้งเขอก่อนนะเพราะว่าเป็นแอสซัสซินนะครับโอ้แบ่งด้วยเว้ยโอ้อีซี่แล้วจบแล้วครับมันจะอันอีซี่แล้วไม่มั่นใจว่าทีเดียวตายหรือเปล่าอาจจะไม่นั่นไงว่าแล้วโอ้โหหนูแจ็คติดคลีเฉยน้ำตาจะไหลมาตายไหมเนี่ยตายสวยเรียบร้อยบอกเลยว่าอีเวนต์รอบนี้หนูแจ็คใช้คุ้มมากโอเคโอ้โหสุดๆไปเลยน่าจะจบนะโอเคเรียบร้อยครับผมรู้สึกว่าจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันนะแล้วก็มีคนสวมรอยเป็นซันต้าด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อเรื่องกันต่อว่าจะเป็นยังไงนะฮะมาฉันแพ้แล้วโถอีกนิดเดียวเองฉันต้องการอีกแค่9 9เท่านั้นเองข้าน้อยขอยอมแ
ชื่อทำไมฉันถึงแพ้ให้กับโจรกระจอกแบบนั้นถึง2ครั้ง2คราวกันนะแล้วไอ้ของนั่นน่ะมันอะไรกันน่ะทำไมฉันถึงไม่สามารถตัดมันได้ล่ะผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าไอ้สตาฟในคำในประโยคนี้มันคืออะไรนะครับแต่น่าจะเป็นถุงนะฮะใส่ของขวัญของซานต้าหรือเปล่าดูเหมือนว่าพวกเธอจะใจเย็นลงแล้วใช่ไหมพวกเธอน่ะกำลังตามล่าซานต้าคลอสกันอยู่เหรอมีบางอย่างเกิดขึ้นกันเหรอบอกฉันมาสิเธอหมายความว่ายังไงกันน่ะซานต้าคลอสอะมาที่นี่ก่อนแล้วนะตอนนั้นฉันพูดว่าเย่ของขวัญคุณซานต้าคะฉันอยากได้ชุดมีดทำครัวเยอรมันอันใหม่ค่ะและฉันก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยจากนั้นซานต้าก็ให้พวกเราเซ็นแบบฟอร์มอะไรแปลกๆแล้วก็ให้พวกเราสแตมป์บนมันครับตาประทับตาบนมันน่ะและสิ่งถัดมาที่พวกเราได้รู้ก็คือพวกเราถูกบังคับให้ซื้อของขวัญราคาแพงด้วยเงินของพวกเราเองและยิ่งไปกว่านั้นเมื่อพวกเขาพบว่าพวกเราน่ะไม่มีเงินพอพวกเขาก็ยึดทรัพย์ของพวกเราไปนั่นมันอะไรกันน่ะเทคนิคการขายรูปแบบใหม่กันเหรอซานต้าคลอสเนี่ยเปลี่ยนเป็นบริษัทหน้าเลือดตั้งแต่เมื่อไหร่กันน่ะเป็นไปไม่ได้ซานต้าคลอสเป็นมิตรกับเด็กๆทั่วโลกแต่ดูเหมือนว่าเรื่องที่เธอเล่ามาจะเป็นความจริงในฐานะที่เป็นซานต้าคลอสเหมือนกันฉันรู้สึกเศร้าใจจริงๆนั่นคงเป็นซานต้าคลอสตัวปลอมสินะข้อแรกนะครับข้อ2ซานต้าอันเตอร์เนี่ยเป็นซานต้าคลอสที่ชั่วและดีสินะ ชั่วและดี good evil เอาที่สบายใจเลยครับคงเป็นซานต้าคลอสตัวปลอมมาแหละพอมาคิดดูแล้วชุดสีดำของซานต้าอันเตอร์ทำให้ฉันน่ะไม่คิดว่าเธอน่ะเป็นซานต้าคลอสตั้งแต่แรกแต่ซานต้าอีกคนนึงทำให้คุณรู้สึกสนใจเมื่อได้เห็นซานต้าคลอสยังไงก็เถอะฉันรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเธอไหนขอดูก่อนสิฉันไม่คิดว่าจะให้ของขวัญกับคนถึง3คนหรอกนะแต่ว่าเธอผู้หญิงที่ดูสุขุมนี่ของเธอของจริงน่ะไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ว่าถ้าเธอมีสิ่งนี้ติดไว้กับตัวเธอแล้วก็เธอจะพบมันเองเรือเหรอฉันน่ะสามารถทำประโยชน์กับเรือลำเล็กๆได้แต่ว่าเรือลำใหญ่แบบนี้มันก็ช่างมันเถอะถ้าเกิดฉันแอบขึ้นไปบนเรือยามค่ำคืนแล้วก็จัดการกับหัวหน้าก่อนแล้วก็ลูกเรือทั้งหมดน่ะก็คงจะเป็นของฉันนั่นแหละเป็นความคิดที่อันตรายจริงๆก็อย่างที่คาดหวังไว้จากหมาฉลาดๆแบบเธอล่ะนะฉันน่ะสามารถเข้าใจได้เลยล่ะว่าทำไมพี่ชายเธอถึงมีปัญหามากนักแล้วก็เอ๊ะฉันจะได้ของขวัญด้วยเหรอเธอแสดงความเห็นอกเห็นใจกับคนที่เธอต่อสู้ด้วยเนี่ยนะฉันขอโทษด้วยฉันมองเธอผิดไปเธอน่ะมีหัวใจที่บริสุทธิ์เป็นซานต้าคลอสที่แท้จริงนี่สำหรับเธอชอบมันใช่ไหมอะไรฟะเอ๊ะโอ้แหมเดี๋ยวก่อนฉันไม่ต้องการเจ้านี่ทำไมนักบุญอย่างฉันต้องได้รับบัฟด้วยล่ะนี่ฉันจะได้อะไรล่ะไม่ให้ของขวัญฉันงั้นเหรอแน่นอนเธอจะได้รับสิ่งนี้จนใครยังโจรใครอยู่อีกนะเครื่องรางนี้จะช่วยเหลืองานของเธออย่างงดงามแล้วก็ไม่ต้องเป็นกังวลเมื่ออยู่ต่อหน้าเป้าหมายของเธอเดี๋ยวเธอชอบมันน่ะข้อแรกนะครับข้อ2เธอคิดว่ามันตลกกันเหรอนั่นสินะวิเศษไปเลยฉันรักชายมีหนวดว้าวเธอใจดีกับฉันจังเลยสิ่งนี้น่ะมันแทงใจของฉันเลยล่ะฉันจะไปลอบสังหารผู้ชายคนนี้เขามีใบหน้าที่ทำให้ฉันน่ะอยากที่จะแทงเขาข้างหลังเลยล่ะสงสารลุงแกเถอะอย่าโดนลอบสองเลยเขาก็โดนลอบสังหารไปแล้วนะรู้ได้เหรอข้อแรกนะครับข้อ2นี่มันบ้าบอชะมัดนั่นสินะขออภัยด้วยค่ะจิ้งเถอเขายังไม่สั่งเมาน่ะแต่ว่าเธอน่ะทำแบบนี้เพราะว่าเธอชอบมันนะเธอดื่มแบบนี้มาตลอดตั้งแต่ซานต้าคลอสมาก็พอเข้าใจได้อยู่ละซานต้าคลอสคนนั้นก็เก่งใช่เล่นเหมือนกันนี่ที่สามารถล่อลวงผู้หญิงที่ดูแข็งแกร่งเหมือนเธอได้เนี่ยใช่ไหมแต่เรื่องนั้นจะเป็นยังไงก็ช่างงานของฉันที่นี่เสร็จแล้วไปกันเถอะแอปโกไปหาเด็กมีปัญหาคนต่อไปพวกเขาไปแล้วเหรอสุดท้ายแล้วเธอน่ะก็เป็นซานต้าคลอสที่ดีนะแต่ว่าทำไมนายท่านถึงใส่ชุดกวางเรนเดียร์กันล่ะพอตูเป็นกวางเรนเดียร์ยังไงล่ะทนอะไข่ดิส ไม่สิแบบนั้นก็น่ารักดีเหมือนกันเนี่ยน่ะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับฉันแล้วล่ะในวันคริสต์มาสเธอคิดว่าเธอคนนั้นอยากจะทำแบบนั้นกันเหรองั้นถ้าเป็นไรเดอร์ก็ยังไงก็เถอะฉันไม่เห็นจิ้งเขินเลยนะโอเคมันสายไปแล้วลืมเรื่องของสุภาพบุรุษไว้หนวดคนนั้นไปเถอะน่าสงสารเขานะฮะโอเคครับเราก็จบลงไปนะครับสำหรับคืนที่3นะฮะโอเคก็เช่นเคยนะเนื้อเรื่องในส่วนต่อไปก็จะปลดล็อกในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับก็ไว้เจอกันครั้งหน้านะฮะไม่มีด่านฟาร์มใหม่ปลดล็อกก็ตามนั้นนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยสำหรับวันนี้ผมแอปเปิลนิเตอร์ขอตัวลากันไปก่อนนะฮะ
ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับอย่าไว้เจอกันครับบ๊ายบายเจอกันครับเย้พี่สื่อโอเรียวสั่งเดสพอดีว่าเจ้าแอปกาวนั่นฝากมาบอกนะว่าตอนนี้เจ้านั่นน่ะไลฟ์สตรีมอยู่ในทวิตด้วยล่ะไลฟ์ทุกวันตั้งแต่20:00 น.เป็นต้นไปลิงก์ทวิตอยู่ด้านล่างอย่าลืมเข้าไปกดดูเข้าไปกด follow ได้ล่ะโอเรียวสั่งอ่ะแย่ละเรียวมะเพลนโลดโอเรียวสั่งเอาตัวจริงของผมคืนมา